โพสต์ครั้งแรกเวียเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตแฟนสาวเบลล่ายืนยันจบรัก9ปีทำเอาแฟนๆที่แห่ลุ้นแห่เชียร์คู่นี้มานานต่างใจหายกันไม่น้อยกับข่าวเลิกราของคู่รักพระนางข้ามช่องเบลล่าราณีและเวียสกลวัฒน์ปิดตำนานรัก9ปีเหลือไว้สถานะเพียงพี่น้องเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้สาวเบลล่าก็ออกมายอมรับตรงๆว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้ลดสถานะกันลงจากนี้ก็ขอโฟกัสงานและดูแลคุณแม่เป็นหลักจากกระแสข่าวเลิกราของทั้งคู่ชาวเน็ตก็ผุดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาโยงถึงคนนั้นคนนี้ว่าเอ๊ะยังไงใครเป็นมือที่3หรือเปล่าแต่เรื่องราวทั้งหมดหนุ่มเวียก็ไม่เคยออกมาพูดหรือชี้แจงใดๆล่าสุดถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวเลิกรากับอดีตแฟนสาวโดยหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพคู่กับน้องหมาสุดน่ารักโดยทักทายแฟนๆผ่านทาง IG Story พร้อมกับระบุว่าฮ่าฮ่าฮ่ากูดๆและหน้าเหมือนพ่อเวสุดๆสีก็อาดำรงเป๊ะซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวเลิกรากับสาวเบลล่าแต่ถึงอย่างไรต้องรอฟังคำแถลงจากหนุ่มเวียอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้แฟนๆก็ต่างเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สู้ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ